ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับแอปเปิลเนี่ยมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามีกากใยไฟเบอร์สูงการรับประทานแอปเปิลเป็นประจำจะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีมากวันนี้จันยิ่งสาเอาแอปเปิลมาใส่ลงไปในคัพเค้กมันจึงกลายเป็นคัพเค้กเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับคัพเค้กวันนี้อาจารย์นิสักทำเนื้อเค้กเป็นแบบบัตเตอร์เค้กนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มต้นด้วยการตีผสมระหว่างเนยสดกับน้ำตาลทรายก่อนพอหยุดเครื่องเราก็ใส่ไข่ไก่เย็นจัดๆลงไป2ฟองค่ะแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งเข้ากันเอาล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีคัพเค้กตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งผงฟูอบเชยป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปแล้วขนมคัพเค้กของเราจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยนะครับเสร็จแล้วใช้ความเร็วต่ำๆไม่งั้นจะฟุ้งกระจายนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะเข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะหยุดนำตะกร้อออกนะคุณผู้ชมนะใส่เนื้อแอปเปิ้ลสดลงไปคนผสมเบาๆมือจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเสร็จแล้วตักเนื้อเค้กที่เราตีได้ใส่ลงไปในถุงใช้กรรไกรตัดแล้วก็จะหลดลงไปในถ้วยแล้วก็บีบให้ได้ประมาณเศษ3ส่วน4นะคุณผู้ชมขนมชนิดนี้มันไม่ได้ขึ้นฟูมากนะเนื้อจะค่อนข้างหนักนิดนึงแล้วก็แน่นๆแต่ก็อร่อยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมครับเค้กเราสุกแล้วน่ารับประทานมากช่ำอ่างนี้บัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบ Apple Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste ครับ Apple Apple นะคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันแล้วบัตเตอร์ครีมของเราก็จะมีความเป็น Apple ขึ้นมาทันทีกลิ่นจะหอมหอมนึกว่าใส่ Apple ลงไปเป็นไล่เลยนะคุณผู้ชมหอมอะไรเช่นนี้อันนี้ก็คือที่กดแกนแอปเปิลนะคุณผู้ชมก็คงต้องจัดการเจาะรูซะหน่อยเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมคัพเค้กแบบสอดไส้แบบนี้คุณผู้ชมเจาะรูไว้ทำไมคงเป็นคำถามที่ดูดีเพราะว่าเรากำลังจะใส่ Apple Fruit Based Preparation Granature Taste ลงไปไงคุณผู้ชมหูตาก็ไม่ค่อยจะดีนะคุณผู้ชมนะจะให้ใส่แว่นยืนทำขนมก็จะเป็นเหมือนคุณป้ามหาภัยนะไม่เอาอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จัดการเตรียมถุงแล้วก็หัวบีบตักเจ้าครีมที่มีส่วนผสมของ Apple Fruit Based Tra Nature Taste ใส่ใช้หัวบีบลายโตหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะการปิดหลุมตรงนี้เพื่อไม่สวยกินเองถ้วยสวยๆไว้ใส่บาตรกะไว้ให้คุณผู้ชมดูสิจิตใจชื่นงดงามเสียเหลือเกินคุณผู้ชมเห็นไหมว้าวเตรียมไว้ลูกชุบปั้นเป็นรูปแอปเปิลอุ๊ยน่ารักอ่ะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงคนสวยทำอะไรก็น่ารักไปหมดล่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกเขาก็ทำเมนูที่ใส่แอปเปิ้ลเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะน่ารับประทานแล้วก็อร่อยไหมไปติดตามชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าชุมนุมแอปเปิ้ลเลยล่ะ เพราะว่าเมนูของป้าเนี่ยก็แอปเปิ้ลใช่ไหมใช่เราสองคนก็มีแอปเปิ้ลมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าแอปเปิ้ลของเราสองคนเนี่ยไม่เหมือนของป้านะเพราะว่าของเรามีชื่อว่าแอปเปิ้ลพุดดิ้งโรลช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นมะม่วงเงินจีนค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงเงินจีนเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสิร์ฟไอโอดีนน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟเติมกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำคนให้เข้ากันตักวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์พลาสติกรูปเงินจีนจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นมะม่วงเงินจีนเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่มะเขือเทศค็อกเทลมาฝากค่ะเริ่มจากทาน้ำมะนาวบริเวณปากแก้วจากนั้นเคลือบด้วยผิวมะนาวขูดเตรียมไว้ใส่ลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของลิ้นจี่และรสชาติหวานอมเปรี้ยวและน้ำร้อนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้จนเย็นผสมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสที่ละลายไว้กับน้ำมะเขือเทศคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟเต็มๆจากนั้นเทลิ้นจี่มะเขือเทศค็อกเทลจนเต็มแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่และมะนาวหั่นเสี้ยวให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้